เชิญอาจารย์นฤมลเพื่ออย่างน้อยเราเข้าใจรู้จักแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างน้อยที่สุดในส่วนของกรุงเทพมหานครซะก่อนนะครับขอบพระคุณพี่พระเดชนะคะแล้วก็ขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะคือจริงๆได้รับการประสานให้มาพูดเกี่ยวกับภาพรวมของเมืองด้วยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในเวลา20นาทีแต่จะพยายามทำเวลาแล้วกันค่ะกรุงเทพหัวข้อนะคะคือกรุงเทพ250นะคะ BK 250คือหมายถึงว่า250ปีกรุงเทพที่จะครบรอบนะคะในปี2575นะคะขอมาพูดนะคะใน3ประเด็นนะคะที่ได้รับการติดต่อมานะคะคือ1นะคะเรื่องของการพัฒนาเมืองที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำไมการฟื้นฟูเมืองคือคำตอบนะคะแล้วก็จบด้วยเจ้าพญาแล้วก็คลองเนี่ยจะมีบทบาทอย่างในการฟื้นฟูเมืองอย่างไรนะคะซึ่งแดงไม่มีคำตอบตรงนี้นะคะก็จะคงจะเป็นท่านวิทยากรนะคะบนเวทีที่ให้คำตอบต่อไปนะคะคือขออนุญาตแค่ปูพื้นนะคะอันนี้คือเป็นมะม่วงลูกใหญ่นะบิ๊กแมงโก้ของเรานะกรุงเทพ1,500 ตารางกิโลเมตรนะคะใหญ่มากนะคะก็แทบจะนะคะไม่มีพื้นที่ไหนที่ไม่ใช่เมืองนะคะเมืองเนี่ยได้แผ่ขยายไปจนครอบคลุมนะคะเกือบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะเป็นจุดเล็กๆนะคะนี่คือคงไม่ต้องพูดกันยาวนะคะทุกท่านคงทราบกันดีนะคะจุดเริ่มต้นก็อยู่แถวพระบรมราชวังนะคะอยู่ตรงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็มีการขยายตัวเรื่อยมานะคะจนถึงในสมัยประมาณรัชกาลที่5ถึงที่7นะคะที่การสัญจรทางบกได้เข้ามาแทนการสัญจรทางน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเนื้อเมืองนะคะที่เริ่มขยายตัวออกมานะคะจากในจุดเริ่มต้นของเขานะคะแล้วก็เริ่มนะคะมีการแผ่ขยายอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะไปทางตะวันออกนะคะหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะคะแล้วก็เริ่มนะคะที่เขาเรียกว่าการขยายตัวแบบ exploding ก็คือว่าระเบิดนะคะออกไปตามนะคะระบบสาธารณูปโภคนะคะออกไปทางชังชานเมืองนะคะอันนี้คือทั้งเน้นหนักทางด้านตะวันออกแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นสภาพปัจจุบันนะคะคือ Big Mango ของเรานะคะเป็นพื้นที่เมืองเนี่ยครอบคลุมนะคะไปจนในเขตชานเมืองแล้วก็เลยออกไปนอกเมืองก็คือพื้นที่รอบปริมณฑลของเรานะคะจากจุดเล็กๆออกมาเป็น 1,500 ตารางกิโลเมตรนะคะทีนี้เนี่ยค่ะราคาที่จะต้องจ่ายกับรูปแบบการพัฒนาเมืองแบบนี้นั่นคืออะไรนะคะมันมี2ระดับนะคะในระดับปัจเจกนะคะส่วนใหญ่เมืองที่ขยายตัวไปจนชานเมืองนะคะก็จะเป็นรูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยนะคะเราคงนึกสภาพออกนะคะบ้านจัดสรรแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชานเมืองนะคะในระดับปัจเจกแม้ว่านะคะราคาบ้านจะถูกนะคะคุณอาจจะซื้อบ้านนะคะในระดับในราคาเดียวกันในเมืองแต่ว่าชานเมืองที่คุณได้บ้านหลังใหญ่แต่ว่าเรื่องของการนะคะเดินทางเข้ามาทำงานนะคะซึ่งแหล่งงานก็ยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชานเมืองปัญหานะคะเรื่องของคุณภาพชีวิตคงไม่ต้องอธิบายกันยาวนะคะเรื่องของรถติดต่างๆนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเสียไปนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นคือราคาที่สังคมนี้ต้องจ่ายนะคะกับการพัฒนาแบบนี้นะคะเรื่องของการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมชานเมืองนะคะการที่มีหน้าดินถูกเปิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสูญเสียยังไม่เคยมีใครนะคะทำการศึกษาว่ามันประเมินค่ามาได้เท่าไหร่นะการเสียเรื่องของสวนทุเรียนสวนมะม่วงรอบเมืองนะคะแต่แน่ๆนั่นคือเรื่องของการชะล้างนะคะดินตะกอนที่ลงไปนะคะตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็กลับมาเป็นวนมาเป็นเรื่องของต้นทุนการจัดการน้ำท่วมที่แพงมากนะคะอุโมงค์ยักษ์แล้วก็เขื่อนต่างๆนะคะมันเป็นต่อเนื่องกันนะคะต้นทุนต่อมาคือต้นทุนด้านการลงทุนด้านสาธารณูปโภคนะคะที่สูงลิบลิ่วนะคะแน่นอนนะคะการแผ่ขยายเมืองนะคะเอาไปแนวราบเนี่ยความหนาแน่นน้อยนะคะต่อตารางกิโลเมตรเนี่ยมีความหนาแน่นน้อยกว่าใจกลางเมืองนะคะเพราะฉะนั้นราคาต้นทุนต่อหัวย่อมแพงกว่านะคะนั่นคือภาษีของประชาชนที่ต้องลงทุนไปนะคะปัญหามลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็การใช้พลังงานนะคะจากการที่ต้องเดินทางไปกลับนะคะจากแหล่งที่อยู่อาศัยกับที่ทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันของสังคมนะคะการจัด priority นะคะในการลงทุนสนับสนุนพื้นฐานนะคะอย่างเช่นการที่ต้องก่อสร้างนะคะทางด่วนเพื่อแก้การไขปัญหาการจราจรนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยที่นะคะไกลออกไปเรื่อยๆนะคะจากศูนย์กลางเมืองนะคะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะคะหลายๆเมืองก็เห็นถึงปัญหาสภาพนี้นะคะก็จากชานเมืองนะคะก็กลับเข้ามาสู่ในเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คือการฟื้นฟูเมืองคือคำตอบนะคะของการขยายตัวของมหานคร
หลายๆเมืองทั่วโลกนะคะฟื้นฟูเมืองก็คือการปรับปรุงสภาพกายภาพของเมืองชั้นในนะคะเมืองที่มันเคยมีอยู่เดิมนะคะทางด้านเรื่องของ land use นะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ความหนาแน่นมันมี2ประเด็นนะคะการใช้ประโยชน์ที่ดินและความหนาแน่นนะคะมีหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์นะคะบูรณะปรับปรุงหรือว่าก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะคะลักษณะโครงการมีหลายสเกลนะคะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ดำเนินการโดยภาครัฐเอกชนหรือร่วมทุนนะคะประเด็นมีหลากหลายนะคะตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะบริหารจัดการจนถึงสุนทรียภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคิดว่านะคะณปัจจุบันนะคะถ้าเรามองไปถึงว่าอนาคตของกรุงเทพโดยเฉพาะนะคะหมุดหมายสำคัญคือ2575นะคะกรุงเทพครบ250ปีนะคะการฟื้นฟูเมืองนะคะนี่คือข้อโต้แย้งของเราคือคำตอบนะคะในการสร้างโอกาสนะคะของกรุงเทพมหานครขอตัดสลับไปที่โตเกียวแล้วกันนะคะโตเกียวนะคะเป็นเมืองที่ทุกคนตอนนี้ก็อยากไปเที่ยวนะคะแล้วก็ยึดเป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองนะคะเสมอมานะคะโตเกียวเดิมเนี่ยก็มีปัญหานะคะเรื่องของการแผ่ขยายเมืองออกไปในแนวราบนะคะแต่ว่าเมื่อนะคะประมาณปี1990นะคะประชากรเริ่มลดนะคะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกนะคะราคาreal estate ตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มนะคะมีการพลิกยุทธศาสตร์ของเมืองนะคะในการวางผังโตเกียวและปริมณฑลนะนั่นคือการกลับเข้ามาสู่ใจเมืองนะคะการพยายามเพิ่มนะคะ redensification หรือว่าเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ใจกลางเมืองคือบริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันควบคู่กันไปคือการพยายามที่จะสร้างคุณภาพนะคะของพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของชานเมืองนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่คิดว่าหลายๆคนคงไปเที่ยวกันมาแล้วนะคะเป็น strategic location นะคะเป็น strategic point นะคะในการที่การวางผังเมืองในการที่จะกระตุ้นนะคะการฟื้นฟูเมืองนะคะก็มีอยู่78 location นะคะซึ่งก็การได้มาซึ่ง location เหล่านี้นะคะรัฐบาลท้องถิ่นทำงานร่วมกับรัฐบาลกลางแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งหมายถึงทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะในการวางยุทธศาสตร์แล้วก็ incentive นะคะว่าจะมีนะคะเรื่องของการกระตุ้นนะคะมาตรการเชิงบวกให้เกิดการพัฒนาแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะมีตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือนะคะที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะคะที่คาวาโกเอะก็เป็นปริมณฑลของกรุงเทพของโตเกียวนะคะอันนี้ก็ดำเนินการโดยชุมชนมหาวิทยาลัยแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นนะคะหรือปัดฝุ่นนะคะมรดกวัฒนธรรมเก่านะคะแล้วก็มีการนะคะปรับปรุงฟื้นฟูเรื่องของกายภาพเพื่อให้รองรับ creative economy นะคะซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นณตอนนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการบูรณะปรับปรุงนะคะของโยโกฮาม่านะคะพื้นที่ท่าเรือเก่านะคะแล้วก็เดิมเนี่ยถูกตัดขาดออกจากเนื้อเมืองเดิมนะคะแล้วก็มีการโยโกฮาม่าเนี่ยก็มีการบูรณะปรับปรุงนะคะมีการอินเจคกิจกรรมใหม่ๆนะคะแล้วก็ปรับปรุงกายภาพนะคะเข้ามาครึ่งทางแล้วอาจารย์ต้องเข้าเจ้าพญาเร็วหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวจะเข้าเจ้าพญาแล้วค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในกรุงเทพมหานครในโอมาเตซันโดนะคะนี่คงเคยไปกันนะคะนี่เป็นการบูรณะปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วนนะคะจะมีโครงการเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะคะของโตเกียวมิดทาวน์นะคะซึ่งก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ภาคเอกชนเนี่ยได้นะคะได้รับอินเซนทีฟนะคะในการที่จะปรับปรุงพื้นที่ว่างของตัวเองให้ผสานรวมไปกับพาร์คของเมืองนะคะแล้วก็เปิดเป็นพื้นที่อเนกประโยชน์ให้ชุมชนเข้าไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเมืองเนี่ยนะคะในหนึ่งเนี่ยก็คือช่วยลดแล้วก็หยุดการแผ่ขยายนะคะการช่วยเรื่องของการสงวนรักษาพื้นที่เกษตรลดความจำเป็นการเดินทางนะคะลดการใช้รถยนต์แล้วก็ปัญหาจราจรแต่ว่าโอกาสสำคัญนะคะที่อาจจะโยงเข้ากับเคสสตัดี้ในช่วงหลังนะคะนั่นคือการฟื้นฟูมันคือโอกาสของกรุงเทพนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยในรูปแบบใหม่นะคะการที่จะก้าวพ้นmiddle income trap นะคะหรือว่ากับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยนะคะโดยการที่การฟื้นฟูเมืองจะช่วยให้เราเกิด economy of scale นะคะการลงทุนทั้งสนุพนฐานทั้งเอกรัฐและเอกชนแล้วก็เกิด economy of scope นะคะเกิดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะซึ่งกิจกรรมที่หลากหลายทุกคนต้องทราบดีนะคะเป็นต้นทานที่สำคัญของ innovation นะคะความหลากหลายการปฏิสัมพันธ์ของคนนะคะแล้วก็นำมาสู่เรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็ tolerance ของสังคมนะคะทีนี้กรุงเทพ250นะคะอันนี้นี่เราได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานครนะคะให้จัดทำแผนของพื้นที่เมืองชั้นในนะคะมียุทธศาสตร์สำคัญ2อันนั่นคือการสร้างกระบวนการนะคะซึ่งทุกคนก็คือภาคีของเรานะคะแล้วก็เทคนิคอันนึงคือเราใช้เรื่องของ foresight เทคนิคมาเรามีการจัดทำเรื่องของภาพอนาคตนะคะ
2575นะคะร่วมกับ Interest Group นะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหลายๆท่านก็มาร่วมกับเรานะคะคนในพื้นที่แล้วก็เราก็เปิดรับสมัครกับ Public นะคะออนไลน์อันนี้ก็เป็นภาพนะคะทีนี้กรุงเทพ250นะคะภาพจากภาพอนาคตหลายๆภาพนะคะที่เราได้มาจากคนหลากหลายกลุ่มเนี่ยนะคะมันมีcommonalityหรือว่าจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือความหลากหลายและโอกาสนะคะโอกาสของกรุงเทพนะคะมาจากความหลากหลายเสมอมานะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าความหลากหลายนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละย่านนะคะไม่เคยถูกเชื่อมโยงกันนะคะนี่ก็จะเริ่มเข้าประเด็นของแม่น้ำกับคลองแล้วนะคะย่านเนี่ยในระดับเมืองนี่มีหลากหลายประเภทนะคะมีศักยภาพแต่ว่าไม่เกิดการเชื่อมโยงกันนะคะเนี่ยค่ะปัญหาก็คือว่าจุดต่างๆที่เราได้นะคะจากเวิร์กช็อปนะคะคือพื้นที่ที่มีศักยภาพนะคะในการทำอินเทอร์เวนชั่นนะคะเข้าไปฟื้นฟูบูรณะต่างๆเราจะเชื่อมมันได้ยังไงนะคะเพื่อให้เกิดซินเนอร์จี้หรือว่าพลังร่วมของเมืองนะคะซึ่งความหลากหลายเนี่ยมีอยู่3ระดับที่เรามองนะคะมีอัลฟาไดเวอร์ซิตี้เบต้าแล้วก็แกมมานะคะอันนี้ก็มองจากชีวภาพสามระดับนั่นคือการหลักความหลากหลายภายในนั่นคือภายในย่านนะคะตัวอัลฟาแล้วก็อีกอันนึงที่กรุงเทพมีอยู่แล้วคือระดับแกมมาคือภาพรวมกรุงเทพไม่มีใครปฏิเสธว่ากรุงเทพไม่หลากหลายนะคะแต่สิ่งที่ขาดนั่นคือเบต้าค่ะคือการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เราไม่มีหรือเรามีน้อยนะคะเราควรที่จะมีดีกว่านี้นะคะทีนี้อันนี้เป็นก็คือintervention นะคะที่เราเสนอนะคะนั่นคือการจะเรียกว่าเป็นฝังเข็มของเมืองก็ได้ค่ะเลือกจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะคะที่จะ inject นะคะหรือว่ามี intervention เข้าไปนะคะให้เกิดการเนี่ยค่ะต่างๆนะคะอันนี้คือในระดับของย่านนะคะอันนี้อาจจะเชื่อมโยงกับวิธีทัศน์เมื่อสักครู่นะคะการปรับปรุงพื้นที่รอบสถานีนะคะด้วยวิธี TDC หรือ TOD นะคะเชื่อมโยงระบบรถรางแล้วก็ที่พิเศษสำหรับกรุงเทพนี้ก็คือเรือนะคะรถรางเรือนะคะให้เป็นจุดโหนดสำคัญของการพัฒนานะคะแล้วก็อันนี้ที่สำคัญที่จะโยงเข้าทุกคนนั่นคือเบต้าไดเวอร์ซิตี้นะคะการเชื่อมโยงความหลากหลายที่มันเป็นแฟกเมนต์อยู่นะคะรอบในทั่วเมืองเนี่ยเข้าด้วยกันอย่างไรนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะที่สำคัญยุทธศาสตร์สำคัญคือการเชื่อมผ่านโครงข่ายแม่น้ำแล้วก็คลองนะคะซึ่งยังคงมีอยู่ทั่วเนื้อเมืองนะคะสรุปคือความหลากหลายนะคะของโอกาสของอนาคตของกรุงเทพนะคะมาจากความหลากหลายนะคะแล้วเราก็คิดว่ายุทธศาสตร์สำคัญนั่นคือการอินเทอร์เวนชั่น3ระดับนะคะในระดับย่านในระดับระหว่างย่านนะคะแล้วก็เพื่อให้เกิดซินเนอร์จี้ในระดับของเมืองนะคะแล้วก็แม่น้ำของคลองคือยุทธศาสตร์สำคัญของการเชื่อมโยงความหลากหลายของย่านเพื่อสร้างซินเนอร์จี้ร่วมนะคะแต่ว่าความท้าทายที่จะโยนกลับไปที่วิทยากรทุกท่านนะคะนั่นคือว่าการสร้างเสริมพลังความหลากหลายนี้จะทำได้อย่างไรนะคะด้วยการฟื้นฟูเมืองขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากครับที่จริงแล้วถ้ามองอย่างที่อาจารย์นิรมลพูดก็คือว่าที่จริงแล้วเรามีคุณค่าเยอะแต่คุณค่านั้นเนี่ยบางทียังไม่ได้ทำให้มันเกิดมีความชัดเจนหรือสร้างเป็นมูลค่าได้ผมคิดว่าหัวใจที่สำคัญก็คือการเชื่อมโยงแล้วเรากำลังมองถึงความเชื่อมโยงไม่ใช่เฉพาะทางถนนซึ่งมีบทบาทในปัจจุบันเรากำลังมองถึงความเชื่อมโยงโดยใช้ทางน้ำซึ่งเราลืมไปแล้วทุกคนที่นั่งอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของทางน้ำจุดแรกๆเราเริ่มที่จุดหนึ่งแล้วที่ยอดพิมานตอนนี้ก็ถัดไปฮะท่านขอเชิญคุณบุญมายงประกิตจากบริษัท DI Design นะครับอดีตครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรามองดูในแง่ที่ว่าเป็นแม่น้ำที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น world class waterfront city ได้นะครับในส่วนตัวที่เราจะมาโชว์นี่คือโชว์ความแตกต่างหรือความคล้ายคลึงกันระหว่างแม่น้ำเทมส์ในประเทศอังกฤษกับแม่น้ำเจ้าพระยาเราเห็นว่ามีศักยภาพในการพัฒนาเป็น world class city อย่างที่กรุงอังกฤษคือมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญโชว์เอกลักษณ์ของชาติตามแนวแม่น้ำในขณะที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีพวกวัดอรุณพระราชวังนะแกรนด์พาเลสในขณะเดียวกัน potential ทางด้านคอมเมอร์เชียลก็ยังมีอยู่จะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจโรงแรมธุรกิจการค้าหรือว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนที่ยังขาดอยู่เนี่ยของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีคอนเนคชั่นระหว่างตัวถนนกับในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ในส่วนที่เราคิดว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมขึ้นให้เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับในส่วนภาพรวมก็คือดร.นิรมลได้พูดไปแล้วในระดับหนึ่งคือการขยายตัวของเมืองอยู่ในระดับทางไปทางตะวันออกแล้วก็ตะวันตกโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งในขณะก็มีคูคลองทั้งหลายเนี่ยเป็นจุดเชื่อม
ซึ่งในส่วนนี้คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่บริษัท DI Design เนี่ยได้ทำโครงการนี้มาศึกษาโดยร่วมกับชุมชนศึกษาระบบคอนเนคชันระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างคลองและก็ระหว่างรถไฟฟ้าและก็ระบบรถโดยสารประจำทางด้วยโดยจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยก็คือฟื้นฟูและพัฒนาระบบคลองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งมวลชนให้อย่างครบวงจรนะครับคือผู้โดยสารสามารถที่ใช้ตั๋วทิเกตอย่างหนึ่งขึ้นรถขึ้นออกจากคลองจากที่บ้านไปขึ้นรถเมย์จากรถเมย์ไปกลับลงไปสู่เรือด่วนเจ้าพระยาจากเรือด่วนเจ้าพระยาต่อไปที่รถไฟฟ้าได้โดยคล่องตัวเพื่อลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยให้ลดความสับสนของผู้ใช้ด้วยในขณะเดียวกันก็คือช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมลภาวะเป็นพิษทางน้ำมลภาวะเป็นพิษทางอากาศในขณะเดียวกันก็คือส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวแม่น้ำลำคลองนะครับเพื่อให้เกิดศักยภาพในการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นการขยายงานหรือการเติบโตก็บอกว่าเป็น2เฟสคือเฟสแรกคือการเชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำคลองแล้วก็สถานีรถไฟในส่วนที่2ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างคลองย่อยกับคลองหลักนี่ก็คือโซแสดงให้เห็นคอนเนคชันระหว่างต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชันจากแม่น้ำไปสู่สถาปัตยกรรมตามริมแม่น้ำวัดวาอารามหรือว่าคอนเนคชันจากคลองหรือว่าแม่น้ำไปสู่อาคารการอาคารทางด้านการค้าอาคารพาณิชย์หรือว่าสถาบันทางการศึกษาส่วนสุดท้ายก็คือคลองแม่น้ำเจ้าพระยากับชุมชนแล้วก็ที่พื้นที่พักอาศัยนะครับนี่คือเป็นรูปแบบเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดพื้นที่สีเขียวบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเกิดพื้นที่สีเขียวบริเวณริมคลองสร้างเป็นสาธารณประโยชน์ให้คนเข้าไปใช้ได้จะเกิด recreation space ระหว่างริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองก็ให้เกิด activity ไม่ว่าจะเป็น activity ทางด้านสปอร์ตเกิดการจักรยานหรือว่าผู้คนสามารถได้เข้าไปใช้เป็นส่วนร่วมในการในสเปซพื้นที่ได้ด้วยนะครับในอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดให้เกิดพื้นที่ big use ระหว่าง public space กับ commercial space ที่เห็นชัดๆก็คือโครงการHT นะครับรูปแบบอีกตัวนึงก็คือตัวอย่างที่เห็นว่าพื้นที่สีเขียวบริเวณตามแนวริมคลองแดกชื่อไรหรือจะเป็นBroad Walk ตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสวนสาธารณะตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเราได้มีการขอบเขตของโครงการจะใหญ่ขนาดคือเรามองว่าเป็นโครงการที่เป็นโครงการที่ค่อนข้างใหญ่กินพื้นที่ 1,100 ตารางกิโลเมตรแล้วก็ระยะทางยาวประมาณ400กิโลเมตรโดยเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสถานีคอนเนคชันต่างๆจะอยู่ที่ประมาณ400สถานีคอนเนคชันเป็นโครงการซึ่งเราคิดว่ามีต้องมีความร่วมมือจากหน่วยรัฐบาลและก็หน่วยเอกชนใช้เวลาในการพัฒนาค่อนข้างจะนานเรามองว่าจะอยู่ในประมาณ10ปีถึง15ปีนะครับนี่คือสถานีที่เราศึกษาระหว่างจุดเชื่อมระหว่าง BTS กับคลองบางซื่อนะครับโชว์ให้เห็นพื้นที่สีเขียวตามแนวริมแม่น้ำและชายคลองแล้วก็ในส่วนจอดรถจักรยานยนต์ส่วนตัวคอนเนคชันระหว่างตัวท่าเรือเองกับตัว BTS นะครับใช้ไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างการสัญจรระหว่างการเดินทางจะช่วยให้การเดินทางสั้นขึ้นนะครับของกรุงเทพมหานครคือผมอยากจะสรุปว่าไอ้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะในกรุงเทพเนี่ยแต่เราลืมไปเลยว่ามันมีเน็ตเวิร์กมันมีเครือข่ายอีกเครือข่ายหนึ่งซึ่งมีมาแต่อดีตคือแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนเส้นเลือดหลักแล้วก็คลองเหมือนเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงกันเป็นใยแมงมุมแต่เราปฏิเสธมันเราลืมมันเราไม่ได้ใช้มันแล้วเราก็ไปใช้โครงข่ายถนนซึ่งก็ติดขัดขัดอยู่อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยเพราะนั้นทาง DI Design เนี่ยก็พยายามชี้ให้เห็นว่าถ้าเราย้อนกลับมาใช้สิ่งที่มันเราลืมไปเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันในรอบต่อไปต้องขอบคุณทาง DI Design อาจารย์ตั้มครับครับนิดนึงครับนี่คือภาพรวมที่เราได้สนับสตั๊ดดี้มาแล้วนะครับจะเห็นว่าคอนเนคชันระหว่างตัวคลองกับสถานีรถไฟ BTS เกิดมันเชื่อมกันได้พื้นที่สีเขียวตามริมแม่น้ำชายคลองครับรถรางเรือเนี่ยนะครับเชื่อมกันได้หมดเป็นเนี่ยฮะคลุมทั้งกรุงเทพครับผมก่อนที่คุณตั้มจะเชิญถัดไปผมขออนุญาตนิดนึง DI Design เนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลักหรือรายเดียวของเราในการจัดสัมมนาทั้งเช้าและบ่ายวันนี้นะครับต้องขอบคุณทาง DI Design ด้วยครับขอบคุณมากครับช่วยปรบมือให้เจ้าภาพหน่อยครับเชิญอาจารย์ตั้มครับ